ก็เปิดประชุมนะคะประจำวันที่10พฤษภานะคะก็จะร้อนนะคะตัวแรกที่แนะนำนะคะเมื่อวานนี้ก็ราคาหุ้น Cfresh เนี่ยก็ปรับลงแรงนะคะส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลจากการขายทำกำไรนะคะหลังราคาหุ้นปรับขึ้นแรงไปก่อนหน้านะคะยังบอกว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส1ดีนะคะควอเตอร์2ก็ยังดีอยู่นะคะจากราคากุ้งที่ลดลงนะคะทางฝ่ายจะปรับประมาณการขึ้นนะคะราคาวันนี้ก็คงอาจจะแนะนำเก็งกำไรตามเทคนิคไปนะคะเทคนิคก็แนะนำให้เก็งกำไรได้นะคะแนวต้าน9บาทแนวรับ7บาท50นะคะแล้วก็จุดถอยที่ 7.35 นะคะVIH เมื่อวานนะคะหุ้นน้องใหม่เข้ามาวันแรกนะคะวิ่งขึ้นแรงนะคะส่วนทางตลาดรวมได้ดีมากนะคะแม้ราคาล่าสุดนะคะที่3บาท4สตางค์เนี่ยจะเกินราคาพื้นฐานไปค่อนข้างมากนะคะประเมิน PE ที่18ถึง20เท่าเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 2.16 ถึง 2.4 นะคะแต่แนะนำจากสัญญาณทางเทคนิคแทนนะคะเนื่องจากกราฟอินทราเดย์เนี่ยยังดีนะคะอยู่หน้าไปต่อได้นะคะแนะนำเก็งกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านทางเทคนิคนะคะแนวต้านก็2บาท90แนวรับแนวต้าน3บาท20แนวรับ2บาท90นะคะโรบินสันนะคะก็ตัวนี้เนี่ยคาด Q1 ออกมากำไรโต 9.6% year on year นะคะ QQ เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 38% นะคะงวดนี้บริษัทมีการเปิดสาขาให้บริการเพิ่ม2แห่งนะคะเนื่องจากราคาหุ้นปรับขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะมองสะท้อนปัจจัยบวกที่มีอยู่มาแล้วนะคะแนะนำทยอยขายนะคะเทคนิคเนี่ยแนะนำขายนะคะแนวต้าน57บาทนะคะแล้วก็มีประกาศงบนะคะ IT City นะคะก็ถามว่าตัวควอเตอร์1เองเนี่ยกำไรลดลงไปนะคะ 29% อยู่ที่36ล้านนะคะเทียบ QQ เนี่ยเพิ่มขึ้น 51% นะคะในส่วนนี้ต้องบอกว่าตัวผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยมีผลจากทั้งเรื่องในกำลังซื้อที่หดลงนะคะเนื่องจากในเรื่องของตัวน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเองเนี่ยนะคะโดยยอดขายเนี่ยลดลงไป 3% ที่ 1,539 ล้านบาทเซมโซโกในควอเตอร์1เนี่ยติดลบไป โทษนะคะ 7-8% นะคะมาร์จิ้นเหลือแค่ 12.3% นะคะมาร์จิ้นที่ลดลงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลจากในเรื่องของสต็อกของอุตสาหกรรมเนี่ยที่มีอยู่ค่อนข้างมากนะคะทำให้ต้องลดราคาขายลงเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นนะคะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากปีนี้เองเนี่ยควอเตอร์1มีสาขาใหม่6สาขานะคะรายได้อื่นลดลง 50% เยียร์เยียร์จากส่วนลดรับลดลงนะคะตามยอดขายที่ลดลงนะคะแล้วก็การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทที่ขาย iPad นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือไอตัวสินค้า Apple เนี่ยลดลงจาก Q on Q เนี่ยถึง 64% นะคะอยู่ที่ 21.22 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ชะลอการซื้อนะคะเพื่อรอ New iPad นะคะที่จะมีที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะภาษีจ่ายลดลงนะคะเนื่องจากตัวนโยบายของรัฐบาลนะคะแนวโน้มควอเตอร์2เนี่ยต้องบอกว่าคาดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากควอเตอร์1นะคะเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูขายนะคะแต่ประเด็นในเรื่องของตรงนี้เนี่ยก็มองในเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยน่าจะยังสูงอยู่นะคะครึ่งปีแรกเปิดสาขาไป4แห่งนะคะคาดในครึ่งปีหลังจะเปิดอีก4แห่งนะคะโดยQ1 ที่ประกาศมาเนี่ยบริษัทก็ประกาศจ่ายปันผล10สตางค์จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่21พฤษภานะคะทั้งปีเนี่ยคาดหมาย70สตางค์นะคะตัวนี้ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน11บาท40นะคะแล้วก็มีประกาศผลประกอบการของ Jazz นะคะตัว Jazz เนี่ยกำไรออกมาเนี่ยก็ถือว่าเติบโตดีนะคะคือเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากเดี๋ยวกันนะคะแป๊บเติบโตถึง 117% เทียบเยียร์เยียร์นะคะ Q1Q เพิ่ม 37% นะคะสำหรับปี2555เนี่ยทางฝ่ายได้ปรับในส่วนของกำไรสุทธิเพิ่มเป็น 1,749 ล้านบาทนะคะจากเดิมที่ 1,552 ล้านบาทนะคะตัว Jazz เนี่ยทางฝ่ายคงแนะนำทยอยซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานเป็น 3 บาท 62 สตางค์นะคะปรึกษานะครับก็กำไรออกมาก็ลดลง year on year 13% นะครับ Q1Q เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ายอดโอน quarter 4ไม่ค่อยมีนะครับทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ยอดจองเขานี่ค่อยๆฟื้นมาอย่างเช่น Q1 เนี่ยครับมียอดจองกลับมาประมาณ 80% ของยอดจองก่อนน้ำท่วมนะครับต่อปีนี้เขาจะลุยแนวราบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าต่างประเทศนี่ก็ยังไม่ดียังซบเซานะครับคอนโดก็ปีนี้ชะลอเปิดนะครับ
พราะว่ากลัวว่าเรื่องควบคุมคอร์สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบ็กหลอกเนี่ยยังรอโอนสูงนะครับการโอนที่ผ่านมาเนี่ยใน Q4 ใน Q1 ก็ยังโอนได้ไม่เยอะนะครับก็อย่าลืมว่าเขามีปัญหาเรื่องการโอนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจตรงนี้นะครับว่ามันจะโอนมาเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราทำตามประมาณการเนี่ยเราคิดว่ายอดโอนจะมาตามเป้าราคาปัจจุบันนี่เทรดมาค่อนข้างเกินนะครับเทรดเกิน P 10เท่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำทยอยขายนะครับในตัวสุภาลัยนะครับกำไรเป็นไปตามคาดนะครับก็ยังคงประมาณการทำกำไรทั้งปี 21% นะครับโดยยอดโอนจะเข้ามามากในครึ่งหลังเพราะฉะนั้น Q2 เนี่ยกำไรอาจจะยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแนะนำขายทำกำไรนะครับ Q House นะครับกำไรดีขึ้นหมดนะครับทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะครับกำไรดีกว่าคาดเพราะว่าในส่วนของรายจ่ายรายจ่ายการดำเนินงานนะครับรู้สึกว่าจะออกมาต่ำกว่าคาดนะครับเราปรับประมาณการขึ้น 5% ปรับคำแนะนำเป็นถือนะครับจากเดิมขายทำกำไรส่วนตัวสเตคอนนี่งบออกมาค่อนข้างดีนะครับใน Q1 นี่เพิ่มขึ้นหมดนะครับ Year on Year Q on Q อันนี้เป็นไปก็คิดว่าไม่แตกต่างจากที่ตลาดคาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในส่วนของแบ็คล็อกที่มีอยู่ต้นงวดเกือบ 50,000 ล้านเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่รายได้จะเข้าเยอะมาจิ้นยังรักษาไว้ได้ที่ 9% นะครับมองต่อไปก็คงมองตัวนี้เลยลักษณะว่าต้องไปลุ้นงานประมูลแบ็คล็อกปีนี้คงจะหนุนรายได้เติบโตแน่นอนนะครับปีนี้กำไรมองไว้โต 17% นะครับยังแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่15บาทก็เป็นผลประกอบการของตัวไทยออยล์นะคะก็รายงานกำไรออกมาเนี่ยสูงกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะคะทั้งสูงกว่าทั้งที่เราคาดอยู่เนี่ยประมาณ 30% นะคะดีกว่าตลาดคาดเนี่ย 22.5% นะคะก็รายงานกำไรออกมาก็คือ 7,226 ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วถือว่าทรงตัวแต่เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าปรับตัวดีขึ้นถึง 181% นะคะกำไรที่ออกมาดีกว่าทางฝ่ายคาดเนี่ยก็หลักๆเนี่ยก็คือมาจากตัวกำไร FX ที่มากกว่าคาดแล้วก็ตัวอัตราภาษีจ่ายที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะคือถ้าเรามาดูค่าการกันไม่รวมสต็อกเนี่ยก็ออกมาอยู่ที่4เหรียญเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าทางฝ่ายคาดไว้เล็กน้อยแค่ที่ทางเราเนี่ยคาดไว้ 3.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ4เหรียญที่ออกมาที่บริษัททำได้เนี่ยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลง 34% นะคะแต่ว่าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาดีขึ้น 29%FX เนี่ยออกมาอยู่ที่ 1,156 ล้านบาทนะคะสูงกว่าที่เราคาดอยู่ที่600แล้วก็ตัวอัตราภาษีจ่ายเนี่ยที่ออกมาต่ำกว่าคาดค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้ามาดูที่อัตราก็คืออยู่ที่เพียง 8.1% จากที่เราคาดไว้ 15.5 เนี่ยก็เนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมีการใช้สิทธิประโยชน์เนี่ยมากกว่าที่เราคิดไว้นะคะก็ประมาณการกำไรสุทธิของปี55เนี่ยมีโอกาสปรับขึ้นจากเดิมที่เราคาดไว้ที่ 15,588 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีว่าบริษัทจะใช้เข้ามาเท่าไหร่นะคะแนวโน้มน่าจะใช้ค่อนข้างเยอะจากเดิมที่เราคาดอัตราภาษีจ่ายของบริษัทปีนี้ที่ 23% นะคะก็ราคาพื้นฐานเรายังคงไว้ที่ 76.50 นะคะก็แนะนำเป็นทยอยซื้อตัวต่อมาก็ TTA นะคะก็ค่าไตรมาส2เนี่ยจะขาดทุนเพิ่มขึ้น year on year นะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะคะค่าระวางเรือเนี่ยปรับตัวลดลงตามดัชนี BDI นะคะแต่เนื่องจากตัวบริษัทเนี่ยใช้กลยุทธ์ในการขนส่งสินค้าที่ได้ค่าขนส่งที่สูงหรือในบริเวณที่มีค่าระวางสูงนะคะดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็คือมองว่าค่าระหว่างเรือเฉลี่ยไตรมาสเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์ต่อวันต่อลำนะคะเทียบกับไตรมาส1ที่อยู่ที่ 11,000 นะคะแล้วก็ไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 1,400 นะคะจำนวนเรือเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่15ลำนะคะจากปีก่อนที่24ลำดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็คือยังขาดทุนอยู่นะคะตัว MML เนี่ยก็เป็นช่วงโรซีซันนะคะแต่ว่า utilization เนี่ยก็อยู่ประมาณใกล้ 60% นะคะตัว UMS เนี่ยก็ยังมีผลกระทบจากลูกค้าที่ถูกน้ำท่วมนะคะก็ทางฝ่ายคาดไตรมาสนี้น่าจะขาดทุนอยู่ที่318ล้านบาทนะคะจากไตรมาส2เนี่ยปีที่แล้วที่ขาดทุนอยู่ที่127ล้านบาทแต่เทียบกับไตรมาส1ก็ถือว่าขาดทุนลดลงนะคะไตรมาส1ขาดทุน560ล้านบาทนะคะก็ราคาหุ้นยังซื้อขายต่ำกว่าบุ๊กนะคะก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานคือ25บาทนะคะอิงบนไพเปอร์บุ๊กที่ 0.7 เท่านะคะก็ตัวต่อมาการบินไทยนะคะ
ก็มีการลดคาดการกำไรสุทธิไตรมาส1เนี่ยลงจากเดิม 9.56% นะคะจากการปรับปรุงรายได้นะคะเดิมเนี่ยทางฝ่ายเคยคาดกำไรไว้ที่ 3,970 ล้านบาทนะคะก็ขอปรับลดลงอีก 9% เหลือเพียงแค่ 3,590 ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของยิวก็คือรายได้ต่อคนต่อกิโลเมตรนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในขณะที่ต้นทุนเองก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้น 7% นะคะจากน้ำมันเป็นหลักแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อคนค่าใช้จ่ายขายและบริหารเนี่ยลดลง 5% นะคะในภาพไตรมาส2เนี่ยที่เคยคาดว่าจะมีการบันทึกได้ค่าเครื่องบินราว 2,000 ล้านบาทจากการยกเลิกเส้นทางบินลอสแอนเจลิสเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยการบินไทยได้มีการปรับใช้งานโดยนำเครื่องบินไปให้เช่าเหมารำนะคะทำให้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะต้องบันทึกได้ค่าเข้ามานะคะก็การทำเฮดจิ้งน้ำมันในปีนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่ 80% นะคะก็ถือว่าช่วยลดความผันผวนจากราคาน้ำมันได้ส่วนหนึ่งนะคะก็ทางฝ่ายก็ยังคงประมาณการบินไทยนะคะก็แนะนำซื้อราคาที่34 บาทค่ะจบในส่วนพื้นฐานค่ะ